สวัสดีชาสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft Server ใน Minecraft Island จ้ะวันนี้เรามาแล้วแต่วันนี้เรามาที่หน้าแรกก่อนเราจะมาเช็คเข้าเช็คของอันนี้คือเขตประลองฝีมือระวังบล็อกลาวาเอ๊ะงั้นเราไม่ควรที่จะเข้าไปใช่ไหมส่วนแถวนี้เป็นของที่เราแต่ต้องไม่ได้จ้ะเป็นของที่เติมเท่านั้นแหละใช่มั้ยว่าแหละซื้อไอเทมพิเศษของเติมทั้งนั้นอยากจะบอกว่าจ้ะว่าเราจะเล่น Minecraft แบบฉบับคนจนหมายความว่าเราจะไม่เติมอะไรทั้งนั้นใช่แล้วส่วนทางนี้อ๋อเป็นที่ไว้แลกของแลกของนี่จ้ะดูสิแผ่นซีดีโอ้ยใช้เอมเมอรัลว้าใช้เอมเมอรัลเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวอันนี้เอนชาร์ตเหรอจ๊ะประสิทธิภาพระดับวีอันเบรกกิ้ง3ฟอร์จูน3อู้ทรอน3โปรเทคชั่นไอวีโปรเทคชั่นระดับนี้ดีเลยจ้ะกันพาวเดอร์เนเธอร์วาดไข่สตริงเฟเธอร์อู้เดี๋ยวโอเคอันนี้อะไรดาบอู้ต้องเอาเอมเมอรัลมาแลกซะงานนี้ต้องเอาเอมเมอรัลรัวๆขนแก่ทุกสีเลยใช่ไหมจากขนแก่ทุกสีเลยอู้อันนี้ก็ขนแก่ด้วยอันนี้อะไรยังไม่มีจ้ะจึ๊บปลาปลา64ตัวใครจะมีปลาเยอะขนาดนั้นอันนี้ต้องเป็นพืชแน่นอนจ้ะข้าวฟักทองแครอทจึ๊บแตงโมเอ้าเดี๋ยวนะจ๊ะไม่มีแคตตันเหรอหือไม่มันปกติเดี๋ยวนะจ๊ะปกติมันจะต้องมีอ๋อมันต้องมีแคตตัสในการแลกเอมเมอรัลไม่ใช่เหรอชิมเนี่ยปกติมันจะต้องมีจ้ะอันนี้ไม่มีหึโอ้เขาอาจจะไม่เปิดให้แลกหรือเปล่าอันนี้เหมือนยืนอยู่เฉยๆโอ้คือหมายถึงว่าเขาไม่เราต้องถามจ้ะถามผู้รู้เขาไม่เปิดให้เอากระบองเพชรดีกว่าคนจะได้เข้าใจชื่ออ่ะเขาไม่เปิดให้เอากระบองไปแลกเอมเมอรัลหรอไปเกาะจ้าดูสิจะโดนฝนอีกไหมนี่ผ่านไปนานมากแล้วนะฝนจ้าเฮ้ยฝนตกตลอดทั้งวี่ทั้งวันคืออะไรอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูไอ้นั่นก่อนดีกว่าจ้ะไปดูไอแลนด์ดีกว่าดูสิว่าไอแลนด์มันจะมีไอ้นี่แบบนี่ไหมไอ้ไม่ใช่ไปดูสกายบ็อกโอเคสกายบ็อกมาแล้วจ้ะชึบ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 การเปิดให้แรกอ้าวเหมือนกันไปเลยเหมือนกันเป๊ะเลยจ้ะไอแลนด์นี่ชึบนี่ไงเลือกเอ้ยไม่ใช่สกายบ็อกเหมือนกันเป๊ะนี่ใช่ไหมอ่ะนี่จากสกายบ็อกเหมือนเป๊ะเลยอู้ป่ะกลับเข้าล็อบบี้ดีกว่าไปไอแลนด์ของเราตอนนี้ฝนยังตกอยู่มันยังไม่ดีเท่าไหร่จ้ะหินหน่อยดูไงเขากำลังอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูอ่านแป๊บนึงจ้ะไม่มีนะไม่มีกระบองเพชรแลกเอมเมอรัลหรอกงั้นหรองั้นแปลว่าเรานี่แหละจ้ะจะเหลือเอ้ยฝนตกแก้ฝนไม่ได้แก้ฝนยังไม่ได้สักทีเลยเดี๋ยวน่าจะมีการปิดเซิร์ฟเพื่อแก้จ้ะฝนตกนานมากฝนไม่หยุดตกสักทีจึ๊บนะจ้ะฝนไม่หยุดตกก็ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แหละอยู่ใต้ดงใต้ดินไปจึ๊บได้เท่าไหร่แล้วจ๊ะเอาเยอะหน่อยเยอะหน่อยอุ๊ยลงลาวาหมดเลยอ่ะถ้าไม่อยากให้มันลงลาวาเราจะต้องหาฮอปเปอร์จึ๊บ
ก็คือไม่เห็นเอฟเฟกต์ฝนแต่ฝนตกไหนอะโอ้ยยังเจ็บเหมือนเดิมจ้ะแปลว่าฝนตกอยู่เหมือนเดิมงั้นก็สับท็อตออกก่อนอ่ะเราจะแก้ตรงนี้ก่อนจ้ะโจโจตรงนี้ด้วยเสียแซนไม่เป็นไรแซนหาง่ายจะตายซึมโอ้ยอ่าเรียบร้อยจ้ะทางนี้ด้วยแล้วก็มุมล็อกนี้สองล็อกฮึมอุ้ยแค่ออกไปข้างนอกนิดเดียวอ่ะก็โดนแล้วอุ้ยดินเมื่อกี้เสียดินไปตั้งหนึ่งก้อนโดนลาวาแย่จังไม่น่าเลยจากนั้นเราต้องการไม้เยอะๆมาทำบันไดโอ้เยอะอยู่จ้ะขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอซึ่งทำบันไดเราจะเอาแซนจ้ะซึ่งได้เท่าไหร่24ยังไม่พอต้องการอย่างน้อยเยอะกว่านั้นหน่อยซึ่ง33ไม่แน่ใจว่าจะพอไหมตัดไม้เพิ่มดีกว่าซึ่งเกาะน้ำกรดกรดจริงๆแต่ไอ้ฝนตกประมาณว่า3วัน3คืนแล้วก็ยังไม่อยู่ตรงนี้มันเกินไปจ้ะชีวิตอยู่ยากชึบตัดหมดแล้วยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าจ้ะเอานี้มาเลยขอบันไดสูงๆเยอะๆชึบโอเค60อันจ้ะน่าจะพอถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเอาเพิ่มมาแล้วก็ต้องเอาท็อปไปด้วยอีกจำนวนหนึ่งชึบ5อันโอ้5อันยังไม่พอเยอะกว่านั้นหน่อยจ้ะเผื่อไปหน่อยชึบมาละตรงนี้ใช่มะตรงนี้โดนไหมอุ้ยโดนฝนงั้นเดี๋ยวต้องไอ้นั่นก่อนจ้ะอ๋อโต๊ะคราฟว่าไปโต๊ะคราฟหายไปไหนก็มึงขุดออกมาเมื่อกี้เองโต๊ะคราฟก็เลยหายจึ๊บได้มาแล้วจ้าโต๊ะนี้วางตรงนี้แล้วก็มุมนี้วางทางนี้ชึบโอเคน่าจะใช้ได้แล้วจ้ะล็อกนี้ก็จะเป็นล็อกที่เราขุดลงไปเลยเอาสัก2โชเวล2น่าจะพอน่าจะใช้ได้แค่นี้2ก็น่าจะพอจ้ะมาคราฟติ้งเทเบิลแล้วก็ลงไปข้างล่างเดี๋ยวเลือดจะหมดแล้วอ้าวไม่เป็นไรช่างเตอะลงไปเถอะจ้ะลงไปจนเจอหินนั่นแหละจึ๊บทึบทึบจึ๊บปังหน่อยดีกว่าเรียบร้อยลงไปต่อเลยจ้าอันนี้หมดแล้วใช่ไหมนี่คือสุดแล้วอุ๊ยน่าจะสุดแล้วจ้ะบันไดทางขึ้นไอ้น้ำน้ำมาได้ยังไงน้ำมาได้ยังไงเราเพิ่งกดอะไรผิดเอ้ยอู้แซนยุบลงไปเหรอทำไมอยู่ดีๆมีน้ำข้างล่างนั่นงงเลยจ้ามันไม่น่าจะยุบลงไปนะเมื่อกี้มันก็เป็นลงทางนี้ก็ได้ลงไปโลดเดี๋ยวปักท็อตไว้หน่อยจ้ะฝั่งข้างๆจึ๊บถึงแล้วยังน่าจะถึงข้างล่างแล้วอ๋ออันนี้คือฝั่งด้านข้างใช่ไหมชึบปักไว้แล้วก็ทำทางขึ้นก่อนจ้ะชึบถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างเราก็อาจจะไม่โดนฝนเดี๋ยวตรงนี้หลบไปชึบ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 จากนั้นเราก็สามารถเอาขุดบล็อกตัวนี้ลงได้เลยแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องใส่แซนให้ในข้างล่างลาวาก่อน
เดี๋ยวทำไมคุณไม่ได้เอาป้ายนี้ต้องเอาป้ายออกก่อนเหรอโอเคจ้ะขุดดินไม่ได้ต้องเอาป้ายออกก่อนที่จริงเอาใส่ตรงนี้ได้ไหมเอ่ยใส่ได้เดี๋ยวเอาหินดีกว่าเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนจ้ะอู้เดี๋ยวขุดตรงนี้ดูก่อนว่าอะไรรับดินอยู่โอ้แซนงั้นก็เอาจุ๊บถังน้ำมาถังน้ำแล้วก็เอาน้ำออกเราต้องการลาวาจ้าตอนแรกว่าจะทิ้งไอ้นี่ไว้นี่แต่ว่าตัดสินใจขุดออกก่อนดีกว่าเอาลาวาออกมาก่อนเฮ้ยน้ำโอ้ห่วยขุดพลาดตายเลยอุ้ยเกือบโดนช่วยโชคดีมีหลุมตรงนี้ทำให้เราเกิดมาไม่โดนน้ำดินโอ้ยดินถือเป็นของสำคัญจ้ะเก็บดินไว้ก่อนแต่ว่าหินนี้เอามาใช้ได้เรื่อยๆวางไม่ถึงต้องไปทางนี้ชึบอ่ะอุ้ยว้ายดินหายไปเลยอ่ะดินบางส่วนหายเลยจ้ะเก็บแล้วก็มีทางขึ้นโอเคโชว์เรียบร้อยจ้ะปิดเรียบร้อยละซึบขุดออกโอเคนับก่อนจ้ะ1 2 3 4เดี๋ยว1 2 3 4 5ได้5แถวเนาะจากนั้นจากตรงนี้ไปตรงทางด้านนี้จะได้กี่แถว1 2 3 4 5 6ได้6แถวอู้จ้ะโอเคไปฝั่งนี้ไป5ฝั่งนี้ไป6ไปฝั่ง5ก่อนชื่อโชคอ่ะจ้ะวิธีโดมาเลยลงมาชื่อโดแซนไปปลูกชื่อแต่ก่อนจ้ะจำได้ว่าในการเล่นไอแลนด์ของเซิร์ฟเซ็กซินน่ะแซนถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแซนมันทำให้เราปลูกแคทตัสได้เพราะเราปลูกกระบองเพชรได้ใช่ไหมจ้ะเราก็เอาไปแลกเอมเมอรัลแล้วมาใส่เกาะเราก็จะได้เป็นเกาะที่เลเวลสูงชื่อกี่บอกแล้วนี่หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวมันนับอันนี้ด้วยไหมตอนนั้นที่เด่นนับจำไม่ได้จ้ะไปดูก่อน เพื่อความชัวร์ชึบอ่ะปักเพื่อความสว่างไม่อยากให้มีน้ำลงมาข้างล่างเพราะมันปิดไม่ทันโอเคจ้ะเหลืออีก1แถวที่ยังเอาลงไปต่อได้อันนี้1 2 3 4 5 6โอเคเหลืออีก1แถวกับเหลือ6ไปเลยมันไม่เหมือนเวลาที่เราเล่นใหม่ Minecraft ปกตินะ Minecraft ปกติเอาน้ำวางไว้แล้วโดดลงเลยอันนี้วางน้ำไม่ได้วางน้ำแน่นอนตายในนั้นแน่ๆเจ็บแน่นอนย่าลงมาแล้วจ้าอึ๊บเรียบร้อยฝั่งทางนี้ไป6เนาะมหากรรมแห่งการดูของจึ๊บย่าลงมาเลยจ้าเก็บท็อตด้วยเก็บท็อตใช้ต่ออันนี้แถวที่2ก็คือขุดออกแล้วเอาท็อดวางจ้ะชื้อเขาไม่มีใครเขาขุดแซนกันหรอกในไมน์คราฟต์ไอแลนด์มันจะต้องใช้วิธีนี้แหละโดยกเว้นว่าเราจะมีโชเวลที่แบบประสิทธิภาพแรงสูงนะอันนั้นก็เอามาไถก็ได้จ้ะอันนี้แหละวิธีโดแซนที่ดีที่สุดแล้วมีคนสอนมาเราต้องทำตามแล้วมันเวิร์กเราก็เลยมาทำต่อชื่อสมัยก่อนที่เล่น Minecraft Island จ้ะก็นานแล้วเหมือนกัน1 2 3อ่ะ4แต่ถ้ามันไม่ร่วงดีให้เราขุดตรงนี้แล้วมันก็จะร่วงลงยา4ฮะเอ้ยวางไม่ทันชื่อ
นับใหม่1 2 3 4 5กับอีกหนึ่งตรงนี้ชึบรึบเรียบร้อยจ้ะตรงนี้ต่อเลยมุมนี้ขุดโลดชึบอ้าวหมดชึบนี่ไงดูดิได้มาเยอะเลยแซนดีมากจ้ะเปลี่ยนจากแซนเป็นบล็อกดินได้ไหมชึบเอ๊รู้สึกว่าหน้าจอมันแคบเกินไปจ้ะ80แล้วนี่ก็ไม่ได้แคบนะชึบเอานี้ด้วยปึ๊บ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 ลงมาจ้ะแล้วก็ข้างในนั้นอีกอันหนึ่งจึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเคลียร์อย่างรวดเร็วเดี๋ยวทดสอบขุดดีกว่าจ้ะเอามาหน่อยสิไม่ใช่จะเอาใส่นี่โอ้ยังขุดลงไปได้ต่อเหรอวู้งั้นก็สามารถขุดลงไปได้ต่อจนกว่าจะเจออ๋อเขาเรียกว่าบล็อกหินใช่ไหมจ๊ะปกติบล็อกหินมันจะยืนพื้นอยู่ข้างล่างสุดนะวู้อ้าวพังมีสำรองอยู่ทอดจ๋ามาหน่อยวู้เหมือนขุดลงไปได้อีกเยอะเลยโอ้เนี่ยแหละจ้ะจะเอาบล็อกนี้แหละไปสร้างบ้านแซนสโตนใช่ไหมว้ยเหมือนเยอะเกินไปแล้วจ้ะขุดลงอย่างนี้เนี่ยอ๋อตันที่เบสร็อกโอเคเก็ตแล้วจ้ะขอบคุณที่ลงมาลึกมากแล้วก็เราก็ถือว่าคำนวณการคราฟได้ค่อนข้างที่จะดีจ้ะหมายถึงว่าคำนวณมาไว้เยอะเอาบันไดมาไว้เยอะมากเพราะว่าตอนที่เราเห็นจากข้างบนจากคิดว่ามันน่าจะลึกก็เลยเอาบันไดมาเยอะจึ๊บว่างตรงนี้ด้วยตรงนี้จ้าอ้าวเหยียบหัวบันไดซะแล้วจึ๊บเอาออกจึ๊บ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 เหลืออยู่9อันแต่ถ้าไม่พอนะเราก็ต้องเนี่ยจะเอาไม้ที่เรามีมาครับต่อจึบจึบโอเคว่าไปด้วยความลึกขนาดนี้ปลูกเห็ดได้สบายสบายเลยนะสามารถปลูกเห็ดได้จ้ะไปเอาเห็ดมาดูสิลองปลูกหน่อยจึบจึบจึบมีคนเข้ามาไหมครับไอแลนด์ตอนนี้ก็อยู่กันนิดนิดหน่อยหน่อยจ้ะไม่เยอะมากสกายบล็อกอยู่เยอะกว่านี้ตอนที่เราไปเช็คเห็นจำนวนคนเยอะมากไอ้นี่มันไม่โตสักทีอ่ะนึกไม่เข้าใจ1โออ๋อ1 2 3 4ไม่มีน้ำจ้ะเราตอนแรกมันก็มีน้ำอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าตอนมีน้ำมันก็ไม่โตตอนไม่มีน้ำมันก็ไม่โตซึบมาเลยจ้าใส่น้ำให้ก็ได้มะไหนๆก็ลงทุนแล้วจ้ะก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยอันนี้เหรอหาที่วางก่อนได้ไหมอ่ะลาวงลาวาแถวนี้โอ้ยไม่มีที่วางหรอกจ้ะเราต้องทำเองวางลาวาเอาน้ำมาจึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ด้วยจ้ะน้ำวางเต็มที่ไปเลยปักท็อตด้วยเดี๋ยวมันจะไม่สว่างเรียบร้อยปักท็อตเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ทางขึ้นทางลงก็ไม่มีปัญหาหรอกจ้ะมันโตทางนู้นได้แต่เนี้ยตั้งนานแล้วเมื่อไหร่มันจะโตสักทีเราก็อยากได้ข้าวกินนะอู้เต็มไม่มีที่เก็บต้องตัดต้นไม้หาที่เก็บก่อนมันอยู่ไหนอะไอ้อ้อนั่นจ้ะข้างบนนั่นใช่มะเราต้องขึ้นหาทางขึ้นก่อน
จึ๊บอ้าวตันตรงไหนขุดเนี่ยจากตรงนี้แหละเนี่ยต้องขึ้นไปขุดหน่อยจึ๊บร่วงแล้วยังเอ่ยน่าจะถึงเวลาร่วงแล้วจ้ะไอลงหน่อยพิกแอคหมดนี่อยู่นี่ลงตรงนี้ไม่ได้นะโดดลงนี้ร่วงตกตายเลยนะจ๊ะชิบอุ๊ยเมื่อกี้ต้นไม้ร่วงมาตรงนี้เห็นอยู่หมอดูดเข้าตัวได้ละก็ว่าอยู่ต้นอ่อนต้นไม้ถือว่ามีความสำคัญมากชิบๆนี่จ้ะมาปูพื้นกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะร่วงโดดไม่ขึ้นเอ้ย สำลักพูดกับว่าโดดไม่ขึ้นแล้วสำลักเลยทางนี้ดินใช่ไหมจ๊ะก็เอาดินลงไปข้างล่างก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเก็บมาคืนชิบใบมันร่วงแล้วยังอ่ะโอ้นี่ไงต้นอ่อนอู้เก็บก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยหาที่ปลูกต้นไม้ใหม่มีต้นอ่อน4ต้นใช้ได้ละโต๊ะครับอยู่ในตัวเฮ้ยโต๊ะครับอ๋อเอาเก็บคืนไปแล้วโจแล้วก็เอาเนี่ยจ้ามาชึบชึบทำพิกแอคด้วยพิกแอคหมดใช้แล้วโอเคเหลืออยู่7พอทำเป็นแสลบมันได้เยอะนะไอ้7อันที่น้อยๆแสลบปุ๊บเยอะปั๊บชึบเก็บแซ่หน่อยดีกว่าจ้ามีอยู่แค่นั้นหาไม้หน่อยตัดไม้มาหน่อยชึบโอเคเอ้ฝนหยุดแล้วเหรอยังไม่หยุดนึกว่าฝนหยุดแล้วโดนน้ำน้ำมันใสน้ำมันใสเรามองไม่เห็นน้ำโดนน้ำเลยจ้ะลงน้ำเจ็บเหลือเกินลงน้ำแบบลงแบบพลาดเองจึ๊บจึ๊บอันนี้อ๋อที่เราวางไว้ตอนนั้นขุดออกก็ได้จ้ะจึ๊บแล้วก็เอาทางนี้ปิดเลยชึบเรียบร้อยแต่เรียบร้อยอย่างนี้ก็ใช่ว่าจะเรียบร้อยนะเพราะว่าเราก็ต้องขุดนี้ก่อนจ้ะตรงขุดตรงนี้ขุดได้มั้งอ่ะขุดได้อยู่อุ๊ยถ้าเราขุดตรงนี้เราจะร่วงไหมอ่ะโอเคดินสำคัญจ้ะมืดเลยชึบชึบโอ้ขุดออกเลยดีกว่าจ้ะเดี๋ยวค่อยปลูกกันใหม่ชึบชึบส่วนน้ำนี่เดี๋ยวค่อยไปหาที่ปลูกใหม่ถมเลยถมเลยชึบเพราะว่าถ้าเราปลูกอย่างนี้จ้ะเราก็ต้องวางดินอย่างนี้ไปตลอดเราจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดังนั้นก็เอาออกเลยดีกว่าน้ำเหรออู้ขุดโดนซื้อเฮ้ยไม่ใช่ข้างล่างมันจะโดนดินของเราหายหมดเหรอเอไม่หายมั้งเหมือนมันจมลงไปข้างล่างนู้นเลยหรือเปล่าอู้ลงเหมือนลงไปลึกจ้ะเพราะว่าเวลาที่น้ำกรดถ้ามันโดนของไม่ใช่ของจะหายเหรอเป็นไปได้ฟักทองงกฟักทองปักหน่อยจ้าเพื่อความสว่างนิดๆโอเคนี่คือจุดกลางๆแล้วโดดยา เอ้ยดินหายเหรอโดนน้ำดินหายใช่ไหมเอ้ย38ก้อนไม่ถือว่าหายหรอกจ้ะก็มีอยู่แค่ประมาณนี้แหละก็ถือว่าดินไม่หายมันไม่โดนน้ำสินะคล้ายๆกับน้ำไหลมาจ้ะแล้วโดนตรงนี้ก่อนฮึน้ำเหรอไม่ใช่น้ำนี่
เป็นแค่อ๋อคือไอ้นี่ที่เรากดไว้ต้องขอบพระคุณที่มันยังอยู่ทำให้เราไม่น้ำมันไม่หายเลยจ้ะอู้ปลูกฟักทองตรงไหนดีชิบรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าจะปลูกข้างล่างนี้แต่คิดไปคิดมาก็ขี้เกียจขึ้นลงขี้เกียจขึ้นลงบ่อยๆเราควรที่จะไปปลูกข้างบนชิบชิบโอ้ยขึ้นมาแล้วจ้าปิดขึ้นก่อนเร็วเอ้ยยังเหลือดินอยู่หนึ่งก้อนร่วงขุดปุ๊บร่วงปั๊บชิบชิบชิบอุ้ยท่านดินดินสำคัญมากไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าดินดินน่ะสำคัญที่สุดแล้วจ้ะยกเว้นว่าในอนาคตเราจะหาได้เยอะๆชึบชึบโอ้เหลือสแลบแค่เดียวเองเหรอตอนแรกมีอยู่เยอะอยู่นะเหมือนจะหมดแล้วจ้ะข้างล่างมีไหมอ่ะห้ามเดินลงโดนนะถ้าเดินตกหลุมไอ้ที่เราวางไว้จ้ะเราร่วงทันทีจิ๊บจิ๊บลงมาข้างล่างแต่ว่าในนี้ก็สบายดีนะจ้ะฝนตกไม่โดนก็ถือว่าใช้ชีวิตในนี้ได้ได้มาเท่าไหร่4อันว้าวไม่เยอะเท่าไหร่ป่ะว่าแต่เจ้าแซนสโตนมันก็ทำเป็นสแลบได้ไม่ใช่เหรอไม่ชัวร์เลยจ้ะเดี๋ยวต้องทำดูก่อนคิดว่าน่าจะทำเป็นสแลบได้นะหรือเปล่าหรือเราเข้าใจผิดนี่ทำได้สายความงกมาเราคือสายแห่งความยากจนจ้ะคือตั้งใจจะเล่นไอแลนด์แบบไม่เติมอะไรเลยซึ่งดังนั้นเราจะไม่มีของดีเราจะเล่นแบบคนธรรมดาจึ๊บจึ๊บอันนี้ด้วยอู้หกอันก็ถือว่าเยอะจ้ะปิดหมดไหมอ่ะ3 4ห้าพื้นนี้ข้างล่างนี้หนึ่งหกแล้วก็ตรงนี้เป็นสลับเรียบร้อยจ้ะถือว่าใช้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้หนึ่งสองจึ๊บกันเวลาที่เราจะตกนี่โชว์เรียบร้อยปักเลยจ้าโอเคไม้เหลือแค่นี้ไม่พอใช่ต้องตัดเพิ่มตอนกลางวันชีวิตสบายแล้วอย่างน้อยก็มองเห็นตอนกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นเลยตรงนี้จ้ะอุ๊ยอุ๊ยอีกข้างบนนั้นมีข้างบนอีกหนึ่งต้องไปเอามาต้องไปเอามาวันนี้เราค่อนข้างที่จะเสียงแหบหน่อยจ้ะ ไม่ได้เป็นหวัดอะไรนะแบบก็เพิ่งกินข้าวเสร็จอยู่ดีๆเสียงแหบจ้ะงงเหมือนกันชึบหมดแล้วไหมหมดไม่เลยอ๋อโอเคจ้ะน่าจะหมดแล้วเพราะว่าใบเริ่มร่วงละมาชึบไปอันนี้โอ้เราอยากจะเก็บไว้ในนี้จ้ะแต่ว่าเก็บได้นี่อุ๊ยโตแล้วใช้เวลานานมากในการโตอุ้ยฝนไม่หยุดตกสักทีไม่เข้าใจเนี่ยจ้าไม่เห็นฝนด้วยนะจ๊ะฝนไม่หยุดตกแล้วก็ไม่เห็นฝนด้วยนั่นคือความยากลำบากเลยอู้มาเก็บโชคดีนะที่ของโดนฝนแล้วมันไม่หายเอาสโตชิบมาเลยจ้ะนี่64อันแล้วก็เอาไม่เราจะต้องต่อให้มันสูงกว่านี้หนึ่งจ้ะกว่านี้นิดนึงเอ้ยอย่าใช้บล็อกแซนบล็อกแซนเราจะต้องเก็บไว้ปลูกอย่างอื่นบล็อกไม้ก็ได้มาชึบชึบชึบเอาบล็อกหินก็ได้จ้ะมาวางก่อนชึบตายอีกแล้วคือฝนตกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกเป็นฝนตกที่ยาวนานมากจึ๊บ
เก็บข้าวของมันเก็บไม่ได้จ้ะเก็บไม่ได้จะต่อทางนี้เหรอต่อทางนี้ก็ไม่ได้เราต้องต่อทางนี้แหละอุ้ยแต่เลือดก็จะลดลงเรื่อยๆจ้ะคือตั้งใจจะต่ออันนี้คือไว้สูงเพราะว่าเอาไว้ปลูกผักจ้ะปลูกผักปลูกข้าวหาอะไรกินก่อนชึบโอเคตรงนี้ยังเหลือแซนอยู่ขุดได้อยู่ชึบโดนน้ำแล้วไปเลยอยากจะบอกว่าตายรัวๆฝนตกหนักก็เป็นอุปสรรคจ้ะแต่ถ้าเราจะรอให้ฝนหยุดตกก็อย่างที่เห็นคือมันไม่หยุดตกดังนั้นเราก็เลยต้องเนี่ยแหละมันตกหนักเราก็ต้องยอมให้มันตกไปจ้ะเราต่อมาขนาดนี้ชึบโอเคอันนี้ด้วยโชเราต้องอยู่ในร่มเงาใช่ไหมเราถึงจะไม่ได้โดนฝนมีความเป็นไปได้เนี่ยจ้ะเราต้องอยู่ไอ้ตรงที่เราวางตรงนี้ไว้เราถึงจะไม่โดนฝนแล้วเราถึงจะรอดตายว้าอุ้ยตรงนั้นโดนฝนเหรอว้าโดนฝนนี่อุตส่าห์ถอยมาแล้วนะก็ยังโดนฝนอยู่ดีฝนมันช่างไม่เข้าใครต่อใครแล้วฝนมันก็ช่างรุนแรงจึ๊บอาจ่ะมาเอามาใช้หน่อยยึบตรงนี้ถ้าเราทำตรงนี้ใช่ไหมเราน่าจะวางทางนี้จ้ะเป็นทางขึ้นไปได้ไม่ต้องคิดจะวางอ่ะตายรัวๆเลเวลนี้ไม่หาหรอกจ้ะเดี๋ยวจะหาเอเมอรัลด์แล้วก็ไปแลกเอนชานต์มาแอนวิลน่าจะต้องเดี๋ยวค่อยไปหาเลเวลทีหลังเอ้าโดดไม่ขึ้นจึ๊บเลเวลอย่าเพิ่งหาเลยพยานที่เห็นจากฝนตกเป็นอาทิตย์ฝนไม่หยุดตกแก้ไขปัญหาไม่ได้เราก็ต้องท่ามกลางฝนนี่แหละก็พยายามปิดที่อยู่ให้ได้มากที่สุดจึ๊บ1 2จึ๊บโอ้ยเดี๋ยวนั่นจึ๊บได้มาแล้วจ้ะตายได้ละแซบลิงสำคัญกลับเกาะคืนแต่ว่าคนอื่นนี่ตายด้วยโดนไฟโดนลาวาโดนไฟไม่เหมือนเราตายโดยโดนน้ำฝนซึ่งอันนี้มาเลยจ้าขุดออกซึ่งอันนี้ด้วยข้างบนนั้นอ๋อขุดออกได้จ้ะแล้ววางแทนนี่ซึ่งอ้าวหมดแล้วเหลือหนึ่งคราวมาไว้อยู่ก็เลยยังมีเหลืออยู่จึ๊บอุ้ยลาวงลาวาเอ้ยไม่ใช่น้ำกรดสิไม่ใช่ลาวงลาวาว้าต้องระมัดระวังในการเล่นจ้ะจึ๊บโอเคปิดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละมาเอาน้ำถังน้ำถ้าเราจะเอาถังน้ำอย่างนี้เราก็ควรที่จะทำที่เก็บลาวาก่อนนะชึบโอเควางมันไว้อย่างนี้แหละจ้ะไม่เป็นไรหรอกน้ำใสมาก คือถ้าเดินตกบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกชออุ้ยแล้วยังเอ่ยอันนี้จริงไม่ต้องวางบล็อกเต็มก็ได้นี่จ้ะวางแค่นี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอปักท็อตได้เหมือนกันแล้วเราวางบล็อกเต็มไปทำไม
หันงกหน่อยแก้ไขก่อนชึบชึบชึบโอเคจ้ะเนื่องจากเรามีความงกมากวางแค่นี้ก็พอแล้วกันตกน้ำแล้วก็ปักท็อตให้มันสว่างด้วยเป็นทำที่ปักท็อตจ้ะชึบโอเคนี่เรียบร้อยแล้วปลูกเลยชึบคราดโออยู่เหนือยนี่จ้ะวูเดนโฮชึบชึบเอานี่มา1 2 3 4เรียบร้อยมีไม้อยู่แล้วไม้อยู่เยอะเอามาหน่อยจ้ะทำกล่องใส่ของสักนิดนึงชึบเป็น2กล่องเราจะได้เก็บของได้เยอะๆชึบ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 อันนี้วางไม่ได้ไม่ทนน้ำอันนี้วางได้จ้ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะเราก็ไถข้างล่างลงเรียบร้อยแล้วเนาะลากันไปก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า